รู้จักกับ Premiere Pro สวัสดีครับชุดคลิปการสอนนี้เป็นการสอนใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับโปรแกรม Adobe Premiere Pro คือโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อวิดีโอเป็นหลักนะครับเป็นหนึ่งในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่คนนิยมใช้กันเพราะมีลูกเล่นเยอะตัดต่อได้ทั้งวิดีโอและเสียงสามารถใส่เอฟเฟคให้กับวิดีโอของเราได้นะครับแต่ตัวโปรแกรมเองก็ใช้งานยากพอสมควรสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนซึ่งในการสอนนี้จะสอนขั้นพื้นฐานขั้นกลางนะครับแนะนำก่อนนะครับว่าโปรแกรม Adobe Premiere Pro ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน CC 2018นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะกินเครื่องพอสมควรแนะนำให้ดูความละก่อนนะครับว่าสามารถใช้เวอร์ชันใหม่ได้หรือไม่วิธีเช็คให้เพียงตามนี้ได้เลยครับ Adobe Premiere Pro CC System Requirement นะครับมากดที่ตรงนี้ครับAdobe Premiere Pro CC System Requirement Adobe Health Center แล้วก็เลื่อนลงมานะครับดูในส่วนของ Windows ซึ่งมันจะบอกนะครับว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเท่าไหร่นะครับก็ลองดูครับหากครบเราไม่สามารถใช้เวอร์ชันใหม่อย่างเวอร์ชัน CC ได้นะครับก็แนะนำให้ใช้เวอร์ชันเก่าลงมาเช่น CS5 หรือ CS6 นะครับการใช้งานพื้นฐานมันจะเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันแค่การใช้งานขั้นกลางขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้งานแค่พื้นฐานเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับเรื่องที่1คำสั่งพื้นฐานเบื้องต้นคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องรู้ไว้หลักๆก็จะมีการสร้างโปรเจกต์งานการสร้างซีเควนซ์การเปิดโปรเจกต์นะครับส่วนที่1ก็คือการสร้างโปรเจกต์งานส่วนนี้จะมีคำสั่ง2แบบนะครับแบบที่1คือสร้างโปรเจกต์ตอนที่เปิดโปรแกรมมาครั้งแรกนะครับส่วนแบบที่2ก็คือสร้างโปรเจกต์ตอนที่ใช้งานโปรแกรมอยู่นะครับแบบแรกก็คือสร้างโปรเจกต์ตอนเปิดโปรแกรมมาครั้งแรกนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับหน้าต่างสตาร์ทเป็นอันดับแรกนะครับให้เลือกที่ New Project นะครับ Name ก็ตั้งชื่อไฟล์ของเรานะครับส่วน location เนี่ยคือที่เราจะเก็บโปรเจกต์ของเราไว้นะครับซึ่งเราต้องเซฟไว้ที่เดียวกับไฟล์คลิปที่เราใช้งานในโปรเจกต์ของเรานะครับถ้าเราไม่เซฟไว้ด้วยกันเนี่ยตอนเราเปิดโปรเจกต์เพื่อมาทำต่อหรือแก้ไขนะครับตัวโปรเจกต์จะเลื่อนเพราะว่ามันหาไฟล์คลิปที่เราใช้งานไม่เจอนะครับส่วนที่เหลือก็ตั้งตามผมได้เลยครับจากนั้นกดโอเคครับมันเป็นหน้าอ่างโล่งนี่คือมันกำลังสร้างอยู่นะครับรอก่อนเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือส่วนของโปรเจกต์ตรงนี้นะครับที่มันเขียนไว้แบบที่2การสร้างโปรเจกต์ใหม่เป็นการสร้างโปรเจกต์หลังจากที่เราเปิดใช้งานโปรแกรมไปแล้วนะครับไปที่ไฟล์นะครับเลือก New แล้วก็เลือกที่โปรเจกต์ครับมีคีย์ลัดเนี่ยครับ Control Alt N นะครับมันจะได้หน้าต่าง New Project เหมือนกันนะครับส่วนที่2การสร้างซีเควนซ์ซีเควนซ์ก็คือการกำหนดพื้นที่ในการตัดต่อรวมถึงกำหนดเฟรมเรทของคลิปเราด้วยนะครับดูในส่วนของโปรเจกต์นะครับแล้วก็ดูที่มุมขวาล่างนะครับจะเป็นลูกกระดาษพับอยู่เขียนว่า New Item นะครับคลิกซ้ายนะครับเราเลือกคำว่าซีเควนซ์นะครับในส่วนของ Sequence Preset เนี่ยเป็นแบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมนี้ให้เรานะครับซึ่งมันมีเยอะมากเราก็ลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนตรงกับวิดีโอของเรานะครับอย่างผมเลือกอันนี้เพราะว่าขนาดเท่ากันแล้วก็ใช้เฟรมเรทเท่ากันนะครับหรือเราสามารถมาที่ Setting นะครับเพื่อตั้งค่าเองได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ในส่วนของ Sequence Preset ไปเลยครับเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการเลือกนะครับไม่ต้องมาตั้งค่าเองให้มันงงเสร็จแล้วกดโอเคนะครับส่วนที่3การเซฟโปรเจกต์ไปที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกเซฟหรือคีย์ลัดก็คือ Ctrl S นะครับแต่ว่าถ้าหากเราเคยเซฟโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่อยากเซฟทับอันเก่านะครับให้เลือกที่ Save As นะครับคีย์ลัดก็คือ Ctrl Shift S นะครับ
ส่วนที่4การเปิดโปรเจกต์ไปที่ไฟล์นะครับเราเลือก Open Project คีย์แรกก็คือ Ctrl O นะครับวิธีเปิดโปรเจกต์ก็เลือกไฟล์โปรเจกต์ที่เราต้องเปิดนะครับแล้วก็กด Open หรือเราพันคลิกที่ตัวไฟล์โปรเจกต์เลยนะครับส่วนโปรเจกต์ที่เราเลือกมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้โปรเจกต์ที่เราสร้างไว้กับโปรเจกต์ที่เราเพิ่งเปิดนะครับวิธีปิดก็ไปที่3ขีดตรงนี้นะครับขีดซ้ายเราเลือกตรงส่วนนี้นะครับโค้ดโปรเจกต์นะครับก็จะเหลือแค่โปรเจกต์หลักที่เราใช้อยู่นะครับ